วันนี้เราจะดูในพระธรรมเอสราบทที่7ข้อที่10ครับเอสราบทที่7ข้อที่10ให้เราอ่านพร้อมกันครับเพราะเอสราตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระยาเวและทำตามและสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอลพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้บรรยายถึงชีวิตของเอสราซึ่งเป็นคนสำคัญที่ศึกษาพระคำของพระเจ้าทำตามพระวจนะพระเจ้าแล้วก็สอนพระคำพระเจ้าต่อไปสู่คนอื่นเอสราเป็นคนที่มีความสำคัญมากเพราะว่าท่านสร้างการเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรมให้เกิดกับชนชาติอิสราเอลถือว่าเป็นผู้นำนักปฏิรูปทางจริยธรรมที่สำคัญคนหนึ่งของชนชาติอิสราเอลก่อนเราจะไปถึงเรื่องของเอสราก็มีหลายคนที่เป็นคนที่เป็นนักปฏิรูปทางจิตวิญญาณนักปฏิรูปหรือสร้างทางด้านรัฐศาสตร์หรือการเมืองเช่นเดวิดลิฟวิงสโตนเดวิดลิฟวิงสโตนเป็นมิชชันนารีคนสำคัญคนหนึ่งที่จากประเทศของเขาไปทำพันธกิจที่ทวีปแอฟริกาเขาเดินทางไปในทวีปแอฟริกาในช่วงเวลาที่ความเจริญยังไม่ไปถึงทวีปนั้นเขานำการรักษาการแพทย์ไปและนำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไปสู่ที่ทวีปแอฟริกาถ้าเราดูเส้นทางของการเดินทางของเดวิดลิฟวิงสโตนเราจะเห็นว่าเส้นทางของเขาเดินทางไปทั่วทวีปแอฟริกาจริงๆครั้งหนึ่งเมื่อเขาเดินทางในทวีปแอฟริกาเขาเริ่มเดินทางโดยมีหนังสือในกระเป๋าสัมภาระทั้งหมด73เล่มเขาเป็นนักอ่านหนังสือหนังสือ73เล่มถูกบรรจุอยู่ในกระเป๋าทั้งหมด3ใบน้ำหนักหนังสือรวมกันกว่า80กิโลกรัมหลังจากเขาเดินทางไปทำภารกิจในที่ต่างๆแอฟริกาเมื่อผ่านไปได้500กิโลเมตรเขาจำเป็นต้องทิ้งหนังสือบางส่วนลงไปซะเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะเกินไปยิ่งเขาเดินทางไกลขึ้นไกลขึ้นถ้าพี่น้องเห็นจากรูปภาพเส้นสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวนี่จะเป็นเส้นทางที่เขาเดินทางในทวีปแอฟริกาทั้งหมดหลังจากเขาเดินทางนานขึ้นนานขึ้นหนังสือเขาก็ต้องถูกทิ้งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่มีกำลังพอที่จะยกหนังสือเหล่านี้ให้ไปถึงปลายทางจนกระทั่งเหลือหนังสือเพียงเล่มเดียวที่เขาพกอยู่คือหนังสืออะไรครับพระคัมภีร์พระคัมภีร์เป็นหนังสือเพียงเล่มเดียวที่เขาไม่ยอมทิ้งและอยู่กับเขาตลอดการเดินทางในเส้นทางพันธกิจทั้งหมดจอร์จวอชิงตันเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและท่านเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาจอร์จวอชิงตันเคยกล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปกครองโลกอย่างชอบธรรมได้โดยปราศจากพระเจ้าและพระคัมภีร์ทั้งคนที่นำการฟื้นฟูสู่แอฟริกาและผู้ที่ก่อตั้งประเทศอเมริกาและทั้งเอสราที่นำการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณกับคนอิสราเอลต่างบอกว่ากุญแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเขาปฏิรูปและสร้างบ้านเมืองทั้งด้านกายภาพและจิตวิญญาณได้คือพระคัมภีร์คนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่นำการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ด้วยแรงขับดันจากพระคัมภีร์ในพระธรรมเอสราที่เราได้อ่านเนี่ยท่านเกิดอยู่ในสมัยเดียวกับเนฮามีพระธรรมเอสรากับเนฮามีจึงเป็นพระธรรมที่ต่อเนื่องกันในช่วงสมัยเดียวกันในพระธรรมทั้งสองเล่มนี้มีการบันทึกการฟื้นฟูชนชาติอิสราเอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อิสราเอลตกเป็นเชลยของบาบิโลนเมื่อสมัย 2,000 กว่าปีที่แล้วอิสราเอลถูกบาบิโลนตีจนล่มสลายและชาวเมืองก็ถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่บาบิโลนให้เหลือไว้เฉพาะคนที่ด้อยศักยภาพเหลือไว้เฉพาะคนยากจนที่คอยดูแลแผ่นดินไม่ให้รกร้างไม่ให้สัตว์ป่ามาอาศัยอยู่เท่านั้นเองแล้ววิหารที่ถูกสร้างอย่างใหญ่โตสมัยซาโลมอนก็ถูกทำลายเสียเขาเอาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในพระวิหารเอาไปเก็บไว้ที่บาบิโลนแทนหีบพันธสัญญาก็สูญหายไปตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาวิหารหลังที่สองที่ถูกสร้างในอภิสุทธิสถานจึงไม่มีหีบพันธสัญญาอยู่ที่นั่นเป็นเพียงแค่ห้องว่างเปล่าอยู่ที่นั่นเพราะหีบพันธสัญญาได้สูญหายไปตั้งแต่ครั้งเมื่อวิหารหลังที่หนึ่งถูกทำลายคนอิสราเอลถูกกวาดต้อนไปในสมัยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ของบาบิโลนจนกระทั่งสามรัชสมัยของกษัตริย์บาบิโลนต่อมาบาบิโลนก็ล่มสลายบ้างด้วยการปกครองใหม่ของอาณาจักรเปอร์เซียด้วยกษัตริย์ที่ชื่อว่ากษัตริย์ไซรัสได้เข้มแข็งขึ้นมาแทนที่แล้วก็เข้ายึดครองบาบิโลนจนกระทั่งทำให้อาณาจักรบาบิโลนยุติลงและเมื่อกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียได้ขึ้นครองราชแทนบาบิโลนพระเจ้าทรงทำงานในใจของกษัตริย์ไซรัสให้เขานำอิสราเอลกลับไปสร้างพระวิหารของพระเจ้าเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่พระเจ้าทรงทำสิ่งนี้กับกษัตริย์ต่างชาติกษัตริย์ไซรัสจึงบัญชาออกรับสั่งให้อิสราเอลกลับไปสร้างพระวิหารแล้วก็ได้มอบเครื่องใช้ในพระวิหารที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ของบาบิโลนเคยยึดมาจากเยรูซาเล็มก่อนหน้าคืนไปให้กับอิสราเอลทั้งหมด
ื่อที่เขาจะนำกลับมันไปสร้างพระวิหารอีกครั้งบางครั้งการเปลี่ยนแปลงหรือการเขย่าพระเจ้าอาจจะตีสอนด้วยการเรียกบางสิ่งจากคนของพระองค์กลับไปแต่เมื่อคนของพระองค์กลับใจหรือถึงเวลาที่พระเจ้าจะรื้อฟื้นพระเจ้าจะเขย่ามันอีกครั้งและนำสิ่งที่ถูกยึดกลับไปนั้นให้กลับไปสู่ที่ของมันอีกครั้งหนึ่งเนบูคัดเนสซาร์ไม่ได้อะไรเลยเขาเพียงแต่เป็นผู้เก็บรักษาโดยที่อิสราเอลไม่ต้องจ่ายเงินค่าเก็บรักษาให้กับเนบูคัดเนสซาร์เลยด้วยซ้ำพระเจ้าเคลื่อนใจในเอสราบทที่1ข้อ2ถึง4กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียบอกว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้พระราชทานราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกแก่เรามีใครในหมู่พวกท่านที่เป็นประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าของเขาจงสถิตอยู่กับเขาขอให้เขากลับไปยังเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาห์และสร้างพระนิเวศของพระยาเวแห่งอิสราเอลคือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สถิตในเยรูซาเล็มพระเจ้าทรงทำให้กษัตริย์ต่างชาติเกิดความประจักษ์แจ้งว่าแท้จริงพระเยโฮวาห์หรือพระยาเวคือพระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกใบนี้งานสร้างพระวิหารจึงเริ่มเกิดขึ้นในสมัยกษัตริย์ไซรัสโดยที่มีคนหนึ่งที่เป็นผู้นำอิสราเอลชื่อว่าเซรูบาเบลได้เดินทางกลับไปที่เยรูซาเล็มในปี516ก่อนคริสตกาลและเซรูบาเบลก็ได้สร้างพระวิหารขึ้นมาเป็นหลังที่สองเขาจึงเรียกชื่อว่าวิหารของเซรูบาเบลซึ่งขนาดของวิหารนี้ไม่ใหญ่โตเท่ากับสมัยวิหารของซาโลมอนแต่ว่าวิหารนี้ก็เป็นวิหารที่อยู่ยาวนานกว่าวิหารซาโลมอนเป็นวิหารที่ไม่ถูกทำลายโดยศัตรูและได้รับการสร้างใหม่อีกครั้งในสมัยของกษัตริย์เฮโรดมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์ในสมัยที่สั่งให้ประหารทาโลกทั้งหลายในเมืองเบธเลเฮมในสมัยของพระเยซูนั่นเองการนำของเซรูบาเบลจึงเป็นกลุ่มแรกที่นำอิสราเอลกลับมาเพื่อจะสร้างพระวิหารใหม่เนฮามีก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่นำคนอิสราเอลกลับมาเพื่อจะสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มล้อมรอบและเอสราก็เป็นกลุ่มที่3ที่นำคนอพยพจากบาบิโลนกลับมาเป็นกลุ่มที่3เพื่อจะรื้อฟื้นธรรมบัญญัติและจริยธรรมให้กับคนอิสราเอลขึ้นอีกครั้งเราจึงเห็นว่าพระเจ้าค่อยๆส่งทีละคนมารื้อฟื้นด้วยการสร้างพระวิหารก่อนด้วยเซรูบาเบลสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้วยการให้เนฮามีมาสร้างกำแพงแล้วก็ให้เอสรามาฟื้นจริยธรรมฟื้นธรรมบัญญัติความรู้ทางด้านพระวจนะให้กับคนอิสราเอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระธรรมเอสราเมื่อเราอ่านตั้งแต่ต้นถึงจบในคราวเดียวเราจึงจะเห็นประเด็นสำคัญทางศาสนศาสตร์หลายประการประเด็นแรกคืออธิปไตยของพระเจ้าเราจะเห็นอธิปไตยของพระเจ้าคือฤทธิอำนาจอันไม่จำกัดและสูงส่งของพระเจ้าที่พระองค์ทรงทำงานอยู่ทั่วโลกใบนี้พระเจ้าทรงควบคุมทุกอย่างแม้แต่กษัตริย์ไซรัสหรือกษัตริย์บาบิโลนเนบูคัดเนสซาร์ที่พระเจ้าใช้มาตีสอนอิสราเอลนั้นเขาดูเหมือนจะไม่ใช่คนที่เชื่อในพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าก็ใช้เขามาตีสอนอิสราเอลที่ไม่ยอมกลับใจเพราะบาปและถึงเวลาสำหรับกษัตริย์ต่างชาติพระเจ้าก็ทำงานในจิตใจของเขาให้คืนสิ่งต่างๆที่ถูกยึดออกไปนั้นกลับคืนสู่อิสราเอลอีกครั้งหนึ่งเราจึงเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีอธิปไตยสูงสุดเยเรมีย์เคยเผยพระวจนะก่อนที่อิสราเอลจะแตกกรุงเยรูซาเล็มจะแตกว่าถ้าเขาไม่กลับใจพระเจ้าจะกวาดต้อนเขาโดยกษัตริย์ต่างชาติให้กลายไปเป็นเฉลยและ70ปีภายหลังพระเจ้าจะรื้อฟื้นเขากลับมาสู่เยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งเราเห็นว่าอิสราเอลไม่ฟังสิ่งที่เยเรมีย์ได้เผยพระวจนะและเมื่อเยเรมีย์ได้เผยพระวจนะอิสราเอลไม่กลับใจในที่สุดพระเจ้าก็ส่งเนบูคัดเนสซาร์มาทำให้เยรูซาเล็มแตกจริงๆเราเห็นคนอิสราเอลต้องกระจัดกระจายและถูกกวาดต้อนไปสู่บาบิโลนและสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือเยเรมีย์ตายไปแล้วแต่70ปีหลังถูกกวาดต้อนตามคำเผยพระวจนะพระเจ้าส่งอิสราเอลกลับจากบาบิโลนมาสู่ที่เยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งคำเผยพระวจนะจากคนหนึ่งที่ตายไปแล้วบอกว่า70ปีที่จะตกเป็นเฉลยคนนั้นตายไปสุดท้าย70ปีเขาได้กลับมาจริงๆครับเราจึงเห็นว่าพระเจ้ามีตารางเวลาของพระเจ้าและพระองค์มีอธิปไตยอยู่ในความรู้สึกของเราเมื่อมองจุดขณะหนึ่งในวาระถ้าเราเป็นอิสราเอลที่สิ้นชาติในเวลานั้นเราอาจจะรู้สึกว่ามันหมดความหวังมันเป็นไปไม่ได้เพราะเปอร์เซียกับบาบิโลนเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากในโลกในเวลานั้นเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานั้นอิสราเอลจะกระด้างกระเดื่องและกลับมาสถาปนาชาติได้อย่างไรเขาเป็นเพียงแค่ชนเล็กน้อยและเปอร์เซียกับบาบิโลนพยายามจะกลืนชาติพยายามจะสอนภาษาใหม่พยายามจะเปลี่ยนชื่อคนอิสราเอลให้กลายเป็นการกลืนชาติเพื่อที่สุดแล้วอิสราเอลจะไม่เหลือชนชาติอีกต่อไปทุกสิ่งดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อถึงเวลาพระเจ้าทำให้มันกลับมาเป็นไปได้นี่คือหลักศาสนศาสตร์อันที่หนึ่งที่ชัดเจนในพระธรรมเอสราคืออธิปไตยของพระเจ้าหลักที่สองคือการรื้อฟื้นสภาพการรื้อฟื้นสภาพหรือ renewal พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่ควบคุมและพระองค์หวงแหนประชากรของพระองค์พระองค์จะรื้อฟื้นสภาพประชากรของพระองค์หลังจากการตีสอนแม้จะมีการตีสอนแต่การตีสอนนั้นจะคงอยู่เพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งและภายหลังเมื่อคนของพระเจ้ากลับใจพระเจ้าก็จะรื้อฟื้นประชากรของพระองค์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
พระเจ้าได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับอิสราเอลด้วยการลิเริ่มของพระเจ้าเองที่เรียกเขากลับมาแม้พวกเขาจะห่างไกลออกไปไกลแค่ไหนการเดินทางจากเปอร์เซียมาที่เยรูซาเล็มใช้เวลาการเดินทางถึง4เดือนด้วยกันกว่าจะเดินทางมาถึงระยะทางห่างไกลในสมัยนั้นแต่พระเจ้าก็นำเขากลับสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาไม่ใช่เอสราไม่ใช่เซรุบบาเบลไม่ใช่เนฮามีที่นำการรื้อฟื้นแต่เป็นพระเจ้าโดยพระองค์เองที่นำการรื้อฟื้นขึ้นมาไม่ใช่มนุษย์ที่จะนำการฟื้นฟูแต่พระเจ้าคือกุญแจสำคัญผู้นำการฟื้นฟูเอเมนไหมครับไม่ใช่ว่าตัวเราที่บอกฉันจะนำการฟื้นฟูเพราะการฟื้นฟูเริ่มต้นโดยพระเจ้าแล้วเราเป็นเพียงอุปกรณ์หนึ่งที่พระเจ้าใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการฟื้นฟูเท่านั้นเองเราจึงเห็นหลักการฟื้นฟูสภาพว่าที่สุดพระเจ้าจะทำการเมื่อถึงเวลาของพระองค์โดยพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มเองไม่ใช่ตัวมนุษย์ที่นำการฟื้นฟูแต่เป็นพระเจ้าที่นำการฟื้นฟูและพระองค์จะใช้มนุษย์เป็นอุปกรณ์ของพระองค์สำหรับการฟื้นฟูนั้นๆหลักที่3ที่เราเห็นจากพระธรรมนี้ก็คือต้องมีการตอบสนองของประชากรพระเจ้าเพื่อการรื้อฟื้นสภาพหลักแรกเรื่องอธิปไตยพระเจ้าหลักที่2เรื่องการรื้อฟื้นสภาพหลักที่3คือการตอบสนองของประชากรพระเจ้าเพื่อการรื้อฟื้นสภาพเราเห็นมีการตอบสนองคือส่วนของตัวเราพระเจ้าไม่ได้บังคับทุกอย่างว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นด้วยการบังคับแต่พระองค์ให้การตอบสนองเป็นส่วนของประชากรของพระเจ้าแต่ละคนอิสราเอลก็ตอบสนองการรื้อฟื้นและการเยี่ยมเยียนของพระเจ้าเขารื้อฟื้นการนมัสการขึ้นมาก่อนเมื่อเขากลับมาสู่เยรูซาเล็มเขาก็เริ่มสร้างแท่นบูชาขึ้นเขาเริ่มมีการถวายเครื่องบูชาต่างๆเป็นเครื่องเผาแด่พระเจ้าเพื่อแสดงว่าเขาต้องการจะสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเขารื้อฟื้นเทศกาลอยู่เพิงซึ่งขาดหายไปกลับขึ้นมาเทศกาลอยู่เพิงคือเทศกาลที่คนอิสราเอลจะไปอยู่ในเพิงระลึกถึงช่วงเวลาของความยากลำบากในถิ่นทุรกันดารเขาจะเอาใบไม้กิ่งไม้มาสร้างเป็นบ้านพักอาศัยชั่วคราวแล้วก็อยู่ในเพิงนั้นเพื่อจะระลึกถึงห่วงเวลาแห่งการช่วยเหลือของพระเจ้าเขาเริ่มสร้างพระวิหารใหม่ขึ้นมาเพื่อแสดงความจริงจังว่าเขาต้องการจะฟื้นฟูความสัมพันธ์และการนมัสการพระเจ้าและสิ่งที่เขาตอบสนองอย่างคือมีการรื้อฟื้นพระวจนะไม่ใช่แค่รื้อฟื้นการนมัสการแต่เขารื้อฟื้นพระวจนะเขามีการกลับมาศึกษาพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งสมัยก่อนพระคัมภีร์ไม่ได้แพร่หลายเหมือนเรามีทั้งในสมาร์ทโฟนมีทั้งในเป็นเอกสารเป็นกระดาษเป็นเล่มพระคัมภีร์เพิ่งแพร่หลายเมื่อมีท่านพิมพ์ท่านแรกของโลกชื่อว่ากูเทนเบิร์กเกิดขึ้นในประเทศเยอรมันและหนังสือเล่มแรกที่ถูกพิมพ์ก็คือพระคัมภีร์นั่นจึงทำให้พระคัมภีร์มาถึงเราอย่างมากมายในปัจจุบันแต่สมัยก่อนพระคัมภีร์นั้นมีสำเนาจำนวนจำกัดและการอ่านก็จะอ่านในวิหารอ่านในธรรมศาลาโดยมีปุโรหิตธรรมอาจารย์เป็นผู้อ่านพระคัมภีร์คนอิสราเอลอยากศึกษาพระคัมภีร์ก็ต้องมาบวชเพื่อมาฟังเขาอ่านให้ฟังแล้วเราก็จะได้รู้ว่าพระคัมภีร์เป็นยังไงเป็นเรื่องยากและเป็นไปไม่ได้ที่ปัจเจกชนจะมีพระคัมภีร์ครอบครองเป็นของตัวเองเพราะต้องผ่านการคัดลอกการตรวจสอบอย่างพิถีพิถันกว่าจะมีพระคัมภีร์เราจึงเห็นการรื้อฟื้นพระวจนะอีกครั้งหนึ่งหลังอิสราเอลไม่รู้พระคัมภีร์เพราะเขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เอสราก็ลุกขึ้นมาและอ่านพระคัมภีร์ให้กับคนอิสราเอลฟังหลังจากเขาได้ฟังพระคัมภีร์เขารู้สึกเสียใจในบาปที่เขาทำบางคนไปเทียมแอกกับคนไม่เชื่อบางคนไปสร้างครอบครัวกับคนต่างชาติคนอิสราเอลในเวลานั้นจึงหันมาตอบสนองพระเจ้าละทิ้งรูปเคารพต่างๆของเขาและติดตามพระเจ้าเราเห็นการตอบสนองเขาคือรื้อฟื้นการนมัสการรื้อฟื้นพระวจนะและละทิ้งรูปเคารพในจิตใจไปเสียทำให้พระเจ้าสถาปนาอิสราเอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นชาติที่มีความเกรียงไกรเราจึงเห็นว่านั่นเป็นหลักที่พระเจ้าทรงทำก็คือพระเจ้ามีอธิปไตยในการควบคุมชีวิตของเราทุกคนบางครั้งพระเจ้าเขย่าบางสิ่งออกแต่ก็ไปให้คนอื่นเพื่อการเก็บรักษาไว้และเมื่อใดเมื่อกลับใจพระองค์ก็คืนสิ่งเหล่านั้นที่เป็นของคนของพระองค์กลับคืนมาให้ได้นี่คืออธิปไตยที่พระเจ้ามีสละที่จะทำอย่างนี้หรือไม่ทำอย่างนี้กับคนที่ไม่กลับใจก็ได้หรือว่าเราเห็นว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งและพระองค์หวงแหนพระองค์คือผู้รื้อฟื้นด้วยตัวของพระองค์เองและมีส่วนของเราในการตอบสนองแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกของชีวิตของเอสราในแง่มุมผ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในเอสราบทที่7ข้อ10พระคัมภีร์ได้บอกว่าเอสรานั้นเป็นคนที่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ด้วยเอสราเป็นคนที่พระหัตถ์พระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าสนับสนุนเขาเป็นใครทำไมพระเจ้าถึงสนับสนุนเขาพระคัมภีร์บอกว่าเอสราเป็นคนเผ่าเลวีเป็นครูผู้เชี่ยวชาญในบทธรรมบัญญัติของโมเสสเนฮามีมาเพื่อสร้างกำแพงเอสรามาเพื่อฟื้นฟูจริยธรรมและธรรมบัญญัติเขาสามารถฝ่าแรงเสียดทานและเปลี่ยนชีวิตทั้งชนชาติได้อะไรคือกุญแจที่ทำให้เอสราทำการยิ่งใหญ่คือเปลี่ยนทั้งชนชาติได้พระคัมภีร์ได้พูดไป2ข้อด้วยกันบอกว่าพระหัตถ์ของพระยาเวอยู่กับท่านในเอสราบทที่7ข้อที่6เอสราบทที่7ข้อ6บอกว่ากษัตริย์ประทานทุกอย่างตามที่ท่านทูลขอเพราะว่าพระหัตถ์ของพระยาเวพระเจ้าของท่านอยู่กับท่านพระคัมภีร์บอกพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเอสราจึงทำให้กษัตริย์ต่างชาติ
ให้ทุกอย่างที่เอสราพูดทูลขอเลยข้อที่9ในเอสราบทที่7เพราะพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าทรงอยู่กับท่านท่านเดินทาง4เดือนต้องฝ่าศัตรูของอิสราเอลระหว่างทางแต่ปลอดภัยทั้งหมดพระคัมภีร์ให้เหตุผลบอกว่าเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับท่านเอสราจึงเป็นคนที่สามารถนำการฟื้นฟูการปฏิรูปมาได้เพราะว่าเอสรามีพระหัตถ์พระเจ้าอยู่ด้วยมันจะเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากๆเลยสำหรับชีวิตเราถ้าเราสัมผัสสิ่งนี้ว่าพระหัตถ์พระเจ้าอยู่กับเรามันมีการสนับสนุนของพระเจ้าไม่ว่าเราทำอะไรเรารู้ว่าพระเจ้าสนับสนุนและทำให้การงานที่เราจับต้องทุกประการนั้นประสบความสำเร็จนี่แหละคือความพิเศษของคนที่พระหัตถ์พระเจ้าอยู่ด้วยในชีวิตก่อนที่เราจะไปต่อว่าพระหัตถ์พระเจ้าอยู่ยังไงหันไปบอกคนข้างๆหน่อยดีไหมครับบอกพระหัตถ์พระเจ้าอยู่บนชีวิตคุณเอเมนเพื่อลูบหัวไม่ใช่ตบหัวเอเมนไหมครับพระเจ้าอยู่บนชีวิตเราพระเจ้าเจิมเราและอะไรคำถามคืออะไรในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกกุญแจความสำเร็จเอสราคือพระหัตถ์พระเจ้าอยู่กับเขาแต่อะไรคือเหตุที่ทำให้พระหัตถ์พระเจ้าอยู่กับเขา3ประการครับในเอสราบทที่7ข้อที่10ประการแรกคือเขาตั้งใจศึกษาพระวจนะตั้งใจศึกษาพระวจนะเอสราตั้งใจศึกษาพระวจนะนั่นทำให้พระหัตถ์พระเจ้าอยู่กับชีวิตของเขาในข้อ10บอกว่าเพราะเอสราตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระยาเวคำว่าตั้งใจภาษาฮีบรูใช้คำว่าคูณคำว่าคูณหมายถึงภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า direct direct ที่แปลเหมือนกับชี้นำทิศทางอย่างนี้นะคูณคือ direct นะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่า confirm ยืนยันเอสราตั้งใจศึกษาพระวจนะพระเจ้าคือท่าน direct หัวใจของท่านบัมปีใช้คำว่า direct his heart คือการตั้งทิศทางของหัวใจเพื่อจะศึกษาพระคัมภีร์และ confirm หัวใจตัวเองว่าจะศึกษาพระคัมภีร์เอสรามีความสนใจในการศึกษาพระคัมภีร์มันไม่ใช่แค่ความตั้งใจดีแต่มันคือการกำหนดทิศทางของหัวใจซึ่งคนฮีบรูถือว่าหัวใจคือชีวิตทั้งหมดเขาไม่ได้มองหัวใจแยกจากร่างกายหัวใจแยกจากจิตวิญญาณแต่มองว่าหัวใจคือชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณอารมณ์ความรู้สึกมันหมายความว่าทั้งชีวิตของเอสราเขาตั้งใจที่จะเลือกอย่างแน่ชัดแล้วว่าเขาจะมุ่งศึกษาพระคัมภีร์แม้ก็เป็นธรรมอาจารย์มีความรู้พระคัมภีร์มากมายแต่เขายังศึกษาพระคัมภีร์ต่อไปเพราะเขาเชื่อว่าพระคัมภีร์มีฤทธิ์เดชที่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนและสามารถเปลี่ยนคนที่อยู่รอบตัวของเขาได้ผู้เขียนสดุดีก็ได้เขียนย้ำเช่นเดียวกันว่าผู้ที่เป็นสุขเขาคือคนที่เลือกจะศึกษาพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่1ข้อ1ถึง3สดุดีบทที่1ข้อ1ถึง3บอกว่าบุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ที่ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวเขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนพระคัมภีร์บอกว่าคนชอบธรรมหรือคนที่เป็นสุขคือคนที่ใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเขาใช้เวลาช่วงต่างๆของชีวิตประจำวันและมีความสุขกับการได้ศึกษาพระคัมภีร์และพระคัมภีร์ได้พูดในข้อที่3บอกว่าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารซึ่งจะเกิดผลตามฤดูกาลใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นถ้าคนนั้นศึกษาพระคัมภีร์แล้วไม่ดำเนินในอยู่ในทางความบาปเขาทำอะไรก็จะจำเริญเขาจะไม่ใบของเขาจะไม่เหี่ยวแห้งชีวิตเขาจะไม่ต้องเหี่ยวแห้งเพราะบาปจะไม่มาพลากเอาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความชื่นชมยินดีออกไปจากชีวิตของเขามาร์ตินลูเทอร์เคยกล่าวบอกว่าพระเจ้าประทับอยู่ทุกที่อย่างไรก็ตามพระองค์ไม่ได้ต้องการให้คุณเข้าถึงพระองค์จากทุกที่แต่ให้เข้าถึงผ่านทางพระวจนะถ้าคุณเข้าถึงพระวจนะคุณจะยึดจับพระเจ้าไว้อย่างถูกต้องหาไม่แล้วคุณจะทดสอบพระเจ้าด้วยการสร้างรูปเคารพของตัวเองขึ้นมาทดแทนนั่นคือเหตุที่พระเจ้ากำหนดวิธีที่เจาะจงไว้สำหรับเราสิ่งนี้สอนเราถึงวิธีการและที่ที่เราจะเสาะหาพระเจ้าและพบพระองค์ซึ่งที่นั่นเรียกว่าในพระวจนะนั่นเองมาร์ตินลูเทอร์บอกว่าเราต้องศึกษาพระคัมภีร์เท่านั้นจึงจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่ามีคนมากมายในโลกเชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์เขาจึงอุปโลกพระของเขาขึ้นมาเองเราจึงเห็นพระของคนทั่วไปในโลกจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างมากฮินดูมีพระถึง300ล้านองค์และชาติต่างๆก็จะมีความแตกต่างในมุมมองที่เขารู้จักเกี่ยวกับพระเพราะมนุษย์ไม่สามารถจะกำหนดพระของเขาด้วยกรอบความคิดแคบๆของตัวเขาเองเราไม่สามารถจะมองเห็นอะไรที่มันกว้างใหญ่ไพศาลด้วยเพียงแ
รัศมีของตาเราเล็กๆเราจึงต้องไปดูว่าแบบแปลนของสิ่งที่มันใหญ่กว่ารัศมีตาของเราเนี่ยมีแบบแปลนอย่างไรพระเจ้าจึงกำหนดเอาไว้ว่ามนุษย์จะรู้จักพระเจ้าได้อย่างถูกต้องต้องรู้จักผ่านพระคัมภีร์เพราะถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์เราจะอุปโลกพระของเราขึ้นมาเองและเราจะสร้างรูปเคารพพระของเราขึ้นมาเพื่อจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้และยึดเหนี่ยวได้พระเจ้าจึงกำหนดวิธีการในการรู้จักพระองค์อย่างถูกต้องเอาไว้โดยให้เรายืนอยู่บนการสำแดงที่ชัดเจนของพระเจ้าโดยตรงอยู่แล้วผ่านทางพระคัมภีร์การเข้าใจพระคัมภีร์จึงไม่มีทางลัดแต่เป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลาในการสั่งสมมันจะไม่ได้มาอย่างฉาบฉวยเพียงแค่คุณตัดสินใจจานพระคัมภีร์หนึ่งสัปดาห์แล้วทุกอย่างจะกระจ่างชัดแต่เป็นการศึกษาที่เกิดจากการสะสมและความแตกฉานที่เกิดจากความเข้าใจผ่านการเวลาจึงอาจมีพระคัมภีร์หลายตอนที่เราเคยอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งเมื่อถึงสักครั้งหนึ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในจิตใจเราจนพระธรรมตอนนั้นออกฤทธิ์และเราเข้าใจพระธรรมตอนนั้นแบบแตกฉานได้การศึกษาพระคัมภีร์จึงเป็นการทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระวิญญาณจะเป็นผู้ที่สำแดงสิ่งที่เป็นข้อความล้ำลึกให้เกิดเป็นความเข้าใจกับชีวิตของเราคริสเตียนที่อ่านพระคัมภีร์จึงไม่ใช่คริสเตียนที่ปฏิเสธเรื่องการทำงานของพระวิญญาณและเขาจะสามารถและเขาก็จะไม่ได้อยู่บนการทำงานพระวิญญาณโดยไม่มีกรอบของพระคัมภีร์สองสิ่งนี้จึงควบคู่กันและทำให้พระคำที่เป็นตัวหนังสือนั้นโดดมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เราจึงควรสร้างนิสัยการศึกษาพระคัมภีร์ให้เป็นนิสัยของเราเอเมนไหมครับพูดพร้อมกันเป็นนิสัยศึกษาพระคัมภีร์ให้เป็นนิสัยเอเมนไหมครับสร้างให้เป็นนิสัยอะไรที่เป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันไม่ต้องตัดสินใจมันเป็นธรรมชาติเหมือนแรกๆเมื่อเราขับรถอ่ะเราก็เก๊กๆกังๆจะเหยียบคัดเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งจะเข้าเกียร์หนึ่งหรือว่าเกียร์สามดีเราจะไม่เป็นธรรมชาติกับสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อไรที่เราขับรถจนกลายเป็นธรรมชาติที่สองของชีวิตเราแทบไม่ต้องตัดสินใจว่าจะเหยียบเบรกเหยียบคลัตช์จะเปลี่ยนคันเร่งจะเปลี่ยนเกียร์ไปเกียร์อะไรมันกลายเป็นธรรมชาติที่สองที่เราเคลื่อนไปกับความเร็วของรถการศึกษาพระคัมภีร์ถ้าเราทำจนกลายเป็นธรรมชาติชีวิตของเราเราจะไม่รู้สึกว่าต้องตัดสินใจในการศึกษาพระคัมภีร์แต่จะเป็นความสนุกความเพลิดเพลินและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราที่ทำอย่างสม่ำเสมอไปไหนมาไหนพกพระคัมภีร์ติดตัวเป็นประจำเอเมนไหมครับอ่านพระคัมภีร์ทุกเช้าก่อนที่เราจะไปทำงานไปเรียนหนังสือให้พระวจนะพระเจ้าได้พูดคุยกับเราพี่น้องบางท่านเคยตั้งใจว่าภายใน1ปีทุกปีเราจะอ่านพระคัมภีร์ให้ได้อย่างน้อยปีละ1รอบขอให้ความตั้งใจของท่านเหล่านี้ยังคงอยู่ผมรู้จักเพื่อนคนนึงเชื่อพระเจ้ามาเกือบ30ปีเขาอ่านพระคัมภีร์เกือบ30รอบทุกปีที่เขาเชื่อพระเจ้าเขาอ่านพระคัมภีร์ครบ1จบ1รอบเสมอเพื่อนผมบางคนอ่านพระคัมภีร์ปีแรก6รอบก็มีไม่รู้ปีที่2เท่าไหร่นะครับเชื่อว่าจะยังเยอะอยู่เหมือนเดิมมีคนหนึ่งที่อ่านพระคัมภีร์ครบ100รอบนะครับคนนี้ชื่อว่าจอร์จมุลเลอร์จอร์จมุลเลอร์อ่านพระคัมภีร์ครบ100รอบแล้ววันที่เขาอ่านครบ100รอบเขาดีใจมากและเขาเขียนข้อความประโยคนึงเอาไว้บอกว่าผมมองวันที่ผมไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์ว่าเป็นวันที่น่าเสียดายยิ่งของชีวิตเพื่อนๆของผมมักจะพูดว่ามีงานเยอะต้องนัดพบผู้คนมากมายจนไม่มีเวลาศึกษาพระคัมภีร์แต่บางทีอาจมีคนไม่มากนักที่ต้องทำสิ่งต่างๆมากมายอย่างที่ผมต้องทำกว่าครึ่งศตวรรษที่ทุกวันของชีวิตผมต้องสะสางงานมากกว่าความสามารถที่จะทำให้เสร็จในช่วง4ปีที่ผ่านมามีจดหมายถึงผมราวปีละ 30,000 ฉบับและส่วนใหญ่ของจดหมายเหล่านั้นต้องถูกส่งมาถึงผมต้องเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่มีผู้เชื่อ 1,200 คนต้องดูแลสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า5แห่งพี่น้องเห็นในรูปจะมีรูปสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและหมู่เด็กกำพร้าโรงพิมพ์ที่ผมดูแลมีงานพิมพ์ทั้งหนังสือแผ่นพับและพระคัมภีร์ที่พิมพ์ออกไปปีละหลายล้านฉบับผมต้องทำสิ่งต่างๆมากมายแต่ผมตั้งกฎไว้กับตัวเองข้อหนึ่งคือผมจะไม่เริ่มทำงานใดจนกว่าจะได้มีเวลาที่ดีกับพระเจ้าและพระวจนะเสียก่อนในวันนั้นนี่คือกฎที่เขาตั้งไว้กับชีวิตคือเขาจะไม่เริ่มทำงานใดๆจนกว่าเขาจะมีเวลาที่ดีกับพระเจ้าและกับพระวจนะก่อนและนั่นเป็นพระพรที่แสนอัศจรรย์และนำการอัศจรรย์มาสู่ชีวิตของผมจอร์จมูลเลอร์เนี่ยคือเซียนส่วนหนึ่งในต่างประเทศจากขนานนามว่าเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าจัดสรรเงินให้เขาหลายล้านดอลลาร์ด้วยกันเพราะว่าเขาทำสถานเด็กกำพร้าด้วยไม่มีเงินแต่พระเจ้าได้จัดสรรการดูแลมาให้กับเด็กกำพร้าเหล่านี้และหลายเรื่องราวของชีวิตเขาเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์สิ่งที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้ได้เพราะทุกเช้าก่อนเริ่มวันเขาจะไม่เริ่มทำงานจนกว่าจะมีเวลาที่ดีกับพระเจ้าและกับพระวจนะก่อน
อยากหนุนใจเราทุกคนที่ทุกเช้าเราจะตั้งเวลาสำหรับการอ่านพระคัมภีร์การฟังเสียงพระเจ้าก่อนทุกวันเองไหมครับทำให้สิ่งนี้เป็นนิสัยและพี่น้องจะพบว่าชีวิตของท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงไปผมเปลี่ยนชีวิตของตัวเองจากการศึกษาพระคัมภีร์ตอนกลางคืนผมเปลี่ยนมาอ่านพระคัมภีร์ตอนเช้าทุกวันผมจะพยายามอ่านพระคัมภีร์ให้ได้ก่อนที่จะไปเริ่มทำงานไปทำสิ่งต่างผมต้องการฟังสิ่งที่พระเจ้าต้องจะพูดกับผมและมันทำให้ชีวิตผมสดใหม่ทำให้เราได้ยินสิ่งที่พระเจ้าต้องการพูดกับเราแล้วเรามีความสุขชีวิตกับพระคำของพระเจ้าได้รับการฟื้นฟูขึ้นมากเลยมันต่างกันแค่การจัดสลับลำดับเวลาเท่านั้นเองจากตอนค่ำก่อนนอนกลายมาเป็นตอนเช้าก่อนเริ่มไปทำงานมันเปลี่ยนชีวิตของเราในวันนั้นให้แตกต่างไปจากเดิมจริงๆผมจึงอยากหนุนใจเราทุกคนที่เราจะหันกลับมาศึกษาพระคัมภีร์อาจจะมีหลายท่านที่ศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำอยู่แล้วขอให้ท่านทำสิ่งนี้ต่อไปเราหวังว่าท่านจะทำลายสถิติของจอร์จมุลเลอร์ได้ด้วยนะครับแต่สำหรับบางท่านที่ห่างหายจากการศึกษาพระคัมภีร์ไปนานผมอยากให้เราเริ่มต้นหยิบพระคัมภีร์เล่มนั้นเอามาเริ่มต้นใหม่กลับมาอ่านใหม่จะเวอร์ชันไหนจะเวอร์ชัน1971หรือ2011อ่านเถอะครับและพระคำพระเจ้าจะทรงฤทธิ์ที่ทำให้ชีวิตเราได้รับการเปลี่ยนเมื่อชีวิตเราถูกเปลี่ยนพระเจ้าพูดกับเราทุกวันเราก็จะเปลี่ยนชีวิตจากเส้นทางที่มันไม่ถูกต้องกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องและพระหัตถ์พระองค์ก็จะมาสนับสนุนชีวิตของเราเรื่องง่ายๆบางทีมันเริ่มแค่เพียงแค่เราปรับเปลี่ยนสิ่งเล็กๆคือการอ่านพระคัมภีร์ถ้าอยู่บ้านผมก็จะชอบอ่านพระคัมภีร์ที่เป็นเล่มมากกว่าจะไม่ชอบอ่านในสมาร์ทโฟนในแท็บเล็ตเพราะว่าอ่านแล้วมันเลื่อนไปเรื่อยๆรู้สึกว่าการรับรู้มันไม่เท่ากับการอ่านที่เป็นหนังสือแล้วก็ได้ยินว่ามีงานวิจัยหนึ่งเขาบอกว่าการอ่านที่เป็นหนังสือเราจะรับรู้มันได้ดีกว่าการอ่านผ่านแท็บเล็ตหรือผ่านสมาร์ทโฟนแต่บางทีบางช่วงเราจะไม่มีพัมปิติดตัวเราจะใช้สิ่งนี้ก็ไม่ว่ากันแต่อยากหนุนใจพี่น้องในเวลาส่วนตัวที่อ่านพระคัมภีร์อ่านอย่างมีคุณภาพอ่านอย่างตั้งใจอ่านแบบให้พระเจ้ามาพูดคุยกับเราและพี่น้องจะสัมผัสอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากชีวิตของเราโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเรามีคำสอนมากมายผ่านอินเทอร์เน็ตปัญหาไม่ใช่ไม่มีคำสอนให้เรียนแต่ปัญหาคือจะแยกแยะยังไงว่าคำสอนไหนควรเรียนและคำสอนไหนไม่ควรเรียนยุคสุดท้ายจะมีคำสอนเทียมเท็จแพร่กระจายนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไปแล้วตั้งแต่แรกเราจึงต้องระมัดระวังในการเลือกรับคำสอนเลือกสิ่งที่พระคัมภีร์พูดชัดๆไว้ก่อนอะไรที่พระคัมภีร์พูดไม่ชัดหรือตีความแบบใช้สปริงบอร์ดสปริงบอร์ดหมายความว่าต้องตีความต่อทอดแล้วทอดเล่ากว่าจะเข้าใจอะไรที่มันทอดแล้วทอดเล่ากว่าจะเข้าใจโดยไม่ได้เบสบนบีแต่เบสบนเพียงแค่ความคิดเห็นของคนสิ่งนั้นเราต้องละไว้ในฐานความคิดเห็นเท่านั้นแต่สิ่งที่พระคัมภีร์พูดชัดและตรงกับพระคัมภีร์เลยขอให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระคัมภีร์เวลาเราฟังคำสอนเราจึงต้องแยกแยะว่านี่คือความคิดเห็นของบุคคลและนี่คือพระคัมภีร์แล้วเมื่อเราแยกแยะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยสิ่งต่างๆที่เราได้ยินเพราะโลกปัจจุบันเป็นโลกของการสร้างวินิจฉัยวิจารณญาณให้กับคนไม่ใช่เป็นโลกของการล้อมกรอบคนเอาไว้เท่านั้นเราจึงต้องศึกษาพระคัมภีร์และจะอันตรายมากๆเลยถ้าเราเข้าไปสู่โลกที่ไม่มีรั้วโดยที่เราไม่มีหลักเราจะอันตรายมากๆกับชีวิตเพราะเราจะรับสิ่งต่างๆหลายคนเลยเป็นคริสเตียนที่รับความรู้พระคัมภีร์แบบมือสองฟังเขามาเอาเขาเล่ามาคนนั้นบอกแบบนี้แต่ไม่ได้ศึกษาด้วยตัวของเราเองก็เอาเรื่องต่างๆหยิบจับและผสมสารกันจนกระทั่งมั่วไปหมดมีนักเทศน์คนหนึ่งครับไปเทศนากับกลุ่มเด็กในคริสตจักรเด็กเขาถามเด็กๆว่าเด็กๆรู้ไหมว่าใครทำลายกำแพงเมืองเยริโคเด็กทุกคนปฏิเสธผมเปล่าทำผมไม่ได้ทำเด็กๆคิดว่าเขาจะมาจับผิดนักเทศน์คนนั้นเศร้าใจมากเลยว่าเด็กในคริสตจักรไม่มีใครรู้เลยว่าเรื่องราวกำแพงเยริโคอยู่ในพระคัมภีร์นักเทศน์คนนี้เลยไปเปรยกับกลุ่มมัคคนายกในคริสตจักรผมไม่สบายใจที่เด็กๆในคริสตจักรของเราไม่มีใครรู้เลยว่าใครทำลายกำแพงเยริโคมัคคนายกเงียบแล้วก็มีมัคคนายกคนหนึ่งพูดขึ้นมาปลอบใจนักเทศบอกว่าอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกผมรู้จักเด็กพวกนี้เขาเป็นคนดีเขาไม่ได้ทำลายกำแพงเยริโคหรอกไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวพวกเราอนุมัติงบซ่อมกำแพงนี้ให้ก็ได้มันไม่ได้ร้ายแค่เด็กปัญหาคือมัคคนายกยังไม่รู้ว่านี่คือเรื่องราวในพระคัมภีร์อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยอย่าปล่อยไก่ในโบสถ์นี้เองไหมครับอย่าให้เราปล่อยไก่ในโบสถ์นี้อ่านพระคัมภีร์พกพระคัมภีร์ติดตัวเสมอจอห์นบันยันผู้รับใช้พระเจ้าบอกว่าผมไม่เคยอยู่โดยไม่มีพระคัมภีร์อยู่กับตัวเลยผมไม่เคยอยู่โดยไม่มีพระคัมภีร์ติดตัวเลยเขาไปไหนมาไหนเขาทำอะไรเขาจะมีพระคัมภีร์ติดตัวเสมอสมัยตอนที่ผมไปทำภารกิจที่ทวีปแอฟริกาครั้งหนึ่งผมเดินทางแล้วก็
ศิษยาภิบาลที่แอฟริกาเขาจะถือพระคัมภีร์ติดตัวตลอดเวลาแล้วบางช่วงรถเราเสียเขาก็จะถือพระคัมภีร์แล้วเดินลงจากรถแล้วก็ไปเข็นรถเขาบอกว่าศิษยาภิบาลในแอฟริกาเนี่ยจะมีค่านิยมหนึ่งคือจะพกพระคัมภีร์ติดตัวไปไหนมาไหนตลอดเวลาเป็นภาพที่ตลกมากเข็นรถโดยมีพระคัมภีร์ด้วยเขาพยายามจะศึกษาพระคัมภีร์พยายามจะอ่านพระคัมภีร์และนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเขาเข้มแข็งแม้มีความยากลำบากในชีวิตบางคนชอบอ่านวรรณกรรมคริสเตียนซึ่งดีมากๆกับการอ่านวรรณกรรมคริสเตียนแต่ก็ต้องแยกแยะเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเอมี่คาร์ไมเคิลได้กล่าวว่าอย่าปล่อยให้หนังสือที่ดีมาแทนที่พระคัมภีร์จงดื่มจากต้นน้ำมิใช่แค่ดื่มจากสายน้ำที่ไหลจากต้นน้ำจงดื่มจากต้นน้ำไม่ใช่แค่สายน้ำที่ไหลจากต้นน้ำจะดีมากถ้าเราดื่มทั้งจากต้นน้ำและสายน้ำด้วยเพราะเราจะได้น้ำมาเลี้ยงชีวิตของเราแต่เราควรจะดื่มจากต้นน้ำอย่างสัตย์ซื่อในชีวิตส่วนตัวภาษิตเก่าเขาบอกว่าพระคัมภีร์เล่มเดียวที่อยู่ในมือดีกว่าพระคัมภีร์สองเล่มที่อยู่บนหิ้งหนังสือเล่มเดียวที่อยู่ในมือของเราดีกว่าสองเล่มที่อยู่บนหิ้งหนังสือสมัยนี้เรามีพระคัมภีร์เต็มไปหมดทุกที่คอมพิวเตอร์ก็มีแท็บเล็ตก็มีโทรศัพท์ก็มีเป็นเล่มก็มีเยอะด้วยไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยมีทุกภาษาเอาพระคัมภีร์นั้นมาอ่านเห็นไหมครับขอให้เช้าวันนี้เราทุกคนได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างกับชีวิตของเราคือการกลับมาศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังและผมเชื่อเลยว่าชีวิตของพี่น้องจะเปลี่ยนไปอย่างเหลือเชื่อมีเรื่องหนึ่งนะครับในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ประเทศอินเดียสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีการคมนาคมสะดวกคนยังเดินทางด้วยเรือเดินสมุทรอินเดียก็ได้ถูกปกครองโดยอังกฤษแล้วก็ตัวของเจ้าของโปรเจกต์สร้างโรงแรมแห่งหนึ่งเนี่ยก็ไปเอาแบบแปลนของโรงแรมที่สวยงามในอังกฤษมาสร้างที่อินเดียเป็นโรงแรมติดชายหาดสถาปนิกที่อินเดียก็รับแบบแปลนนี้แล้วก็ควบคุมคุยกับวิศวกรแล้วก็ก่อสร้างโรงแรมนี้ขึ้นมาตามแบบเป๊ะพอดิบพอดีเลยจนโรงแรมเสร็จผู้ออกแบบที่เป็นชาวอังกฤษก็เดินทางจากอังกฤษมาที่อินเดียเพื่อจะมาดูผลงานของโรงแรมนี้เมื่อเรือของเขาแล่นมากำลังจะเทียบท่าเขาเห็นโรงแรมที่เขาออกแบบสร้างเสร็จเรียบร้อยแทนที่เขาจะดีใจเขากลับเสียใจมากเขาเริ่มร้องไห้และเศร้าใจก็เลยกระโดดน้ำหนีเลยไม่ยอมลงท่าเทียบเรือเศร้าใจกระโดดน้ำจากเรือหนีเลยปัญหาคืออะไรปัญหาไม่ใช่เกิดเพราะว่าเขาสร้างผิดแบบเขาสร้างโรงแรมเนี้ยถูกตามแบบแปลนทั้งหมดแต่คนที่สร้างเนี้ยหันมันผิดทิศเขาเอาด้านซีวิวของโรงแรมเนี้ยหันไปในด้านในเมืองและด้านหลังเนี้ยหันไปหาซีวิวแทนแล้วโรงแรมนี้ก็ยังอยู่ในอินเดียปัจจุบันก็มีความพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ไอ้ด้านที่ไม่ใช่ซีวิวมันกลายเป็นซีวิวให้ได้ก็ต้องสร้างใหม่ต้องพยายามปรับเปลี่ยนใหม่ๆสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าคุณแค่พยายามจะสร้างชีวิตคุณให้ถูกมันไม่พอแต่สำคัญคือมันต้องหันให้มันถูกทิศด้วยปัญหาเป็นเรื่องการหันทิศแค่นั้นเองเราอ่านพระคัมภีร์เราใช้ชีวิตเราทำงานแต่ถ้าเราเพียงแค่สลับทิศมันนิดเดียวเองอะเราเรื่องชีวิตกับพระเจ้าพัมพีไปตอนช่วงเวลาที่อ่อนเราโหยลอยแรงปุ๊บหยิบพัมพีมาอ่านสักสองคำปุ๊บแล้วก็หลับเลยนะฮะหรือเอาเฟซบุ๊กมาอ่านดูใครโค้ดพัมพีปุ๊บเราอ่านแค่ข้อนั้นพอละ ถือว่าเราได้อ่านพัมพีในวันนี้นะฮะแค่เราสลับทิศผิดโรงแรมที่มีค่านั้นก็ด้อยค่าเราไปในทันทีผมอยากให้เราลองจัดทิศใหม่ตื่นเช้าขึ้นสักครึ่งชั่วโมงมานั่งอ่านพัมพีมาอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพี่น้องจะรู้ว่าโรงแรมนี้ถ้าสร้างถูกทิศมันจะสวยงามยังไงชีวิตของท่านถ้าสร้างถูกทิศมันจะสวยงามแล้วมันจะมีพลังเองไหมครับนี่คือกุญแจที่พระเจ้าบอกว่าเอสราพระหัตถ์พระเจ้าอยู่กับเขาเพราะเขาศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังสิ่งที่สองก็คือเขาทำตามพระวจนะไม่ใช่แค่เขาศึกษาแต่เขาทำตามพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าเพราะเอสราตั้งใจของท่านศึกษาธรรมบัญญัติของพระยาเวและทำตามสิ่งที่สองคือเขาทำตามเขาไม่ได้เพียงอ่านรู้แต่เขาทำตามการประพฤติตามพระวจนะจะแยกความแตกต่างระหว่างนักการศาสนาจอมปลอมกับผู้นำแท้ของพระเจ้านี่คือเหตุที่ทำให้เอสราสามารถเปลี่ยนสังคมอิสราเอลได้เพราะเขาประพฤติตามพระคัมภีร์คนเถียงชีวิตเขาไม่ได้คนไม่ได้บอกคุณสอนแต่คุณไม่ทำแต่คนเห็นชีวิตเอสราแล้วบอกว่าคุณทั้งสอนและทำในชีวิตของคุณนั่นทำให้คำสอนของเอสรามีสิทธิอำนาจเช่นเดียวกับคำสอนของพระเยซูที่แตกต่างจากเราฟาริสีเพราะพระองค์ประพฤติตามพระวจนะพระเยซูเคยพูดครั้งหนึ่งในมัทธิวบทที่23ข้อ3
มัทธิวบทที่23ข้อ3บอกว่าทุกสิ่งที่เขาทั้งหลายสั่งสอนพวกท่านนั้นจงถือและประพฤติตามยกเว้นแต่การประพฤติของเขาอย่าทำตามเลยเพราะพวกเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาสอนพระเยซูตำหนิฟาริสีธรรมาจารย์ที่บอกว่าเขาไม่ได้ประพฤติตามสิ่งที่เขาสอนเพราะฉะนั้นจงเรียนแบบแค่เฉพาะสิ่งที่เขาพูดอย่าเรียนแบบสิ่งที่เขาสอนเคยมีพ่อแม่ที่ไหนไหมครับบอกว่าลูกฟังสิ่งที่พ่อพูดอย่าเรียนแบบสิ่งที่พ่อทำมันก็เป็นเรื่องที่น่าขำจริงๆลูกอย่าสูบบุหรี่แต่พ่อยังสูบชี้เอาบุหรี่ชี้ลูกอย่าสูบบุหรี่นะมันไม่ดีพระเจ้าสนใจเรื่องของชีวิตของเราและเหตุที่ทำให้พระหัตถ์พระเจ้าอยู่กับเอสราก็คือเขาทำตามพระคัมภีร์แน่นอนบางคนอาจจะบอกว่าอธิษฐานเยอะๆพระเจ้าจะรับรองพระเจ้าจะให้พระหัตถ์พระองค์อยู่กับเราบางคนบอกว่าให้คนวางมือสิการเจิมจะลงมาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผิดและเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์เขาพูดในตอนนี้เรื่องแต่สำหรับพระคัมภีร์ตอนนี้ระบุชัดว่าพระหัตถ์พระเจ้าจะลงมาอยู่บนชีวิตของเอสราเพราะเขาศึกษาพระคัมภีร์และทำตามถ้าคุณอธิษฐานเยอะๆแต่คุณไม่ดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์พระหัตถ์พระเจ้าจะมาอยู่กับเราเหรอเพราะการอธิษฐานเนาะเรามีคนวางมือแต่ชีวิตเรายังเหลวแหลกไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตยังทำบาปอยู่เรื่อยๆพระหัตถ์พระเจ้าจะอยู่กับเราได้อย่างไรต่อให้วางจนถึงขั้นตบเนี่ยก็ยังไม่อยู่พระเจ้าก็ยังไม่อยู่เพราะชีวิตไม่ทำตามและไม่เปลี่ยนแปลงตามสิ่งเหล่านั้นกุญแจในพระคัมภีร์ตอนนี้จึงบอกว่าการที่พระหัตถ์พระเจ้าอยู่กับเอสราเพราะว่าเขาทำตามสิ่งที่พระเจ้าสอนมันเป็นเรื่องเบสิกคืออ่านพระเจ้าพูดยังไงก็ทำตามเอามันมาสร้างชีวิตพระเยซูได้ย้ำเรื่องการประพฤติตามพระวจนะในมัทธิวบทที่7ข้อ24มัทธิวบทที่7ข้อ24บอกว่าทุกคนที่ได้ยินคำของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาพระปีสอนบอกว่าคนที่ทำตามพระวจนะสร้างบ้านของเขาบนศิลาและมันมั่นคงแม้โลกนี้จะมีค่านิยมเยอะแต่บรรทัดสุดท้ายคือหลักการพระคัมภีร์มีสิทธิอำนาจสูงสุดเองไหมครับแม้เราจะถกเถียงกันเยอะอันนั้นแต่หลักการพระคัมภีร์คือบรรทัดสุดท้ายที่เราต้องขีดเส้นใต้ว่ามีสิทธิอำนาจสูงที่สุดไม่มีข้อแม้หรือเหตุผลใดที่จะล้มล้างทำให้เราไม่ทำตามพระคัมภีร์ถ้าพระเจ้าสอนเราบอกว่าอย่าให้อุตวันตกดินท่านยังโกรธอยู่แม้มันจะโกรธหนักมันเจ็บหนักแต่มันก็ไม่มีข้อแม้เพราะมันคือสิ่งที่เป็นสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์และความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ไม่ใช่เรากับคู่กรณีแต่เป็นเรากับพระเจ้าที่เราต้องการเชื่อฟังพระเจ้าและทำตามสิ่งที่พระเจ้าสอนยากอบบทที่1ข้อที่23ถึง25ยากอบบทที่1ข้อ23ถึง25ถ้าใครเพียงแต่ฟังพระวจนะและไม่ประพฤติตามผู้นั้นก็เปรียบเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรแต่ท่านจงเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ที่ฟังแล้วหลงลืมแต่จงประพฤติตามและผู้นั้นจะได้ความสุขเพราะการประพฤติของตนพระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้เอาพระคัมภีร์เป็นเพียงแค่กระจกเงาที่เราเห็นสิวแล้วเราไม่แกะทุกคนเห็นสิวเห็นรอยย่นเห็นคนเขียนเห็นคนเอากระดาษมาแปะหน้าผากเราจะต้องแกะเราจะต้องจัดการให้ใบหน้าของเราสวยสดงดงามชั้นใดเมื่อพระคัมภีร์สะท้อนให้เห็นว่าหน้าเรามีตำหนิอะไรเราก็ต้องแก้ไขสิ่งที่เป็นตำหนินั้นอย่าแยกหลักการพระคัมภีร์จากหลักการดำเนินชีวิตถ้าเราแยกหลักการพระคัมภีร์ออกจากหลักการดำเนินชีวิตเราจะดำเนินชีวิตอย่างสับสนช่วงที่ผ่านมาในบ้านเมืองเราเห็นข่าวสารหลายข่าวสารเห็นคลิปเสียงออกมาตกลงใช่คลิปเสียงจริงหรือไม่ใช่เสียงจริงเห็นภาพหลุดออกมาตกลงใช่ภาพจริงหรือไม่จริงตัดต่อหรือเปล่าภาพตัวจริงหรือภาพน้องเอ๊ะนี่คือสิวหรือคือไอ้รูปหูไม่เหมือนอ้าวอวิเคราะห์ไปถึงขั้นรูหูว่ารูหูตกลงใช่ตัวจริงหรือใช่น้องเราเห็นภาพคลิปของดาราเป็นรูปภาพของดาราหลุดออกมาแต่สิ่งที่ผมประทับใจมากๆในเหตุการณ์นี่คือผมเห็นกรณีของภาพดาราที่คุณพ่อออกมายืนยันบอกว่าข้อเท็จจริงมันคือข้อเท็จจริงแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่คนในส่วนใหญ่สังคมไม่เป็นกันแบบนี้เขาก็บอกว่าไม่ใช่นะคลิปคนหน้าเหมือนคลิปคนหน้าเหมือนเนี่ยเต็มไปหมดเลยหลายคนออกมาปฏิเสธเพราะว่ากลัวเรื่องต่างๆแต่คนนี้เขากล้าที่จะออกมาบอกว่ามันคือความจริงเพราะความจริงมันจะจบทุกเรื่องถ้าคุณจะโกหกมันก็จะโกหกไปเรื่อยๆมันก็ถูกไล่จับผิดและสุดท้ายมาถูกจับผิดทีหลังมีปัญหาแต่คุณกล้าที่จะยืนหยัดบนความจริงนะกระแสสังคมเปลี่ยนเลยคนมาให้กำลังใจคนมาสนับสนุนเพราะนี่คือคนที่สังคมของเราต้องการเรียกร้องอยากให้ทุกคนมายืนอยู่บนความจริงอยากให้นักการเมืองอยากให้นักการศาสนาอยากให้คนทำงานอยากให้เจ้านายในที่ทำงานทุกคนมาดำเนินชีวิตอยู่บนความจริงและสังคมเราจะไม่มีความยุ่งเหยิงสับสนแบบที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้คริสเตียนก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันเราทุกคนผิดพลาดได้แต่หลังจากความผิดพลาดเรื่องสำคัญคือเราแก้ไขกับความผิดพลาดด้วยวิธีการอะไรมันสำคัญกว่าคือเราแก้ไขความผิดพลาดด้วยวิธีการอะไรเพราะทุกคนผิดอยู่แล้วถ้าเราปกปิดความผิดพลาดไปเรื่อยๆไม่ทำตามพีบอร์ดที่สัจจะทำให้เป็นไทย
เราก็ใช้ชีวิตแบบบิดเบี้ยวไปเรื่อยๆกับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าสังคมจะหล่อล้อมเรามาไงไม่ว่าเพื่อนรอบข้างแวดวงที่เราพูดคุยในอาหารเที่ยงจะพูดยังไงก็ตามพระคัมภีร์มีสิทธิอำนาจสูงสุดที่เราต้องเชื่อฟังเอเมนมั้ยครับและถ้าเราเชื่อฟังพระคัมภีร์ชีวิตเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่3สุดท้ายที่เราเห็นชีวิตเอสรามีสิทธิอำนาจพระเจ้าเจิมเขาและรับรองเขาไม่ใช่เพียงเขาศึกษาพระคัมภีร์เขาทำตามปีสิ่งที่3คือเขาสอนพระวจนะเขาสอนพระวจนะในข้อ10พูดต่อไปบอกว่าเอสราตั้งใจของท่านศึกษาธรรมบัญญัติพระยาเวและทำตามและสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอลมีอยู่2และหลักนะขั้น3คำสำคัญ1ศึกษา2ทำตาม3สอนต่อเอสราสอนสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอิสราเอลไม่ใช่เพียงแค่ตัวท่านที่ตั้งใจศึกษาเพราะท่านจะเปลี่ยนสังคมไม่ได้ถ้าท่านเก็บความจริงไว้กับตัวเองเท่านั้นท่านจึงสอนพระวจนะพระเจ้าให้กับคนอิสราเอลสอนยังไงครับเนหะมีบทที่8พูดถึงการสอนของเอสราไว้ทั้งบทในเวลานั้นเอสรากลับมารื้อฟื้นธรรมบัญญัติในอิสราเอลท่านก็รวบรวมคนอิสราเอลทุกคนที่ฟังเข้าใจได้ใครหูหนวกไม่ต้องมาเพราะฟังไม่เข้าใจแต่ใครฟังเข้าใจเข้ามาทั้งชายและหญิงทุกคนรวบรวมมาหมดเพื่อมาฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้าแล้วท่านยืนขึ้นอ่านธรรมบัญญัตินี้ด้วยตัวเองตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเที่ยงวันในเนหะมีบทที่8ข้อที่3เอสราลุกขึ้นยืนสมัยก่อนเวลาเขาอ่านพระคัมภีร์ให้กับประชาชนฟังเขาจะลุกขึ้นยืนและทุกคนที่ฟังเนี่ยจะไม่ได้นั่งแบบนี้นะครับทุกคนจะยืนหมดนะแล้วก็ฟังการอ่านพระวจนะของพระเจ้าทีละข้อทีละข้อทีละข้อเอสรายืนอ่านด้วยตัวเองตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเที่ยงวัน 5-6 ชั่วโมงและประชาชนทุกคนก็ลุกขึ้นยืนฟังด้วยไม่มีใครนั่งหลับไม่มีใครเดินไปเข้าห้องน้ำทุกคนยืนฟังตั้งใจและเมื่อเอสราสรรเสริญพระยาเวห์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ประชาชนทั้งปวงก็ชูมือขึ้นและขานรับว่าอาเมนอาเมนจากนั้นพวกเขาก็หมอบกราบลงกับพื้นเพื่อนมัสการเมื่อไหร่ที่เอสราบอกพระเจ้ายิ่งใหญ่ทุกคนบอกอาเมนอาเมนแล้วก็ก้มลงกราบหมอบไปกับพื้นแล้วก็ลุกขึ้นมายืนฟังใหม่เป็นแบบนี้ลุกๆยืนๆลุกๆยืนๆอยู่เนี่ยตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวันเอสราก็อ่านธรรมบัญญัติและเขาก็ให้ธรรมอาจารย์ที่เป็นทีมของเขาเนี่ยไปช่วยยืนอยู่ท่ามกลางหมู่ประชาชนเพื่อจะช่วยแปลความหมายของพระวจนะพระเจ้าที่เขาอ่านให้กับประชาชนอิสราเอลเข้าใจเขาต้องการทำให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจพระวจนะจริงๆไม่ใช่แค่ระดับของการรับรู้เขารวบรวมทุกคนมายืนฟังด้วยตัวเองเป็นคนอ่านเพื่อจะบอกว่ามันจริงจังและให้คนช่วยอธิบายเพื่อจะให้ทุกคนเคลียร์จริงๆและผลจากการสอนพระวจนะที่ถูกต้องทำให้ประชาชนกลับใจพระคัมภีร์พูดในเนหะมีบทที่8ข้อ9บอกว่าประชาชนอิสราเอลรู้ว่าตัวเป็นคนบาปเขาต่างร้องไห้คร่ำครวญเพราะบาปที่เขาทำเนื่องจากเขาไม่รู้พระคัมภีร์พอเขารู้ว่าเขาทำผิดเขาร้องไห้คร่ำครวญจนเนหะมีต้องปลอบใจเนหะมีบอกว่าอย่าร้องไห้ไปเลยนี่เป็นวันบริสุทธิ์ของพระเจ้าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีเถอะอย่าร้องไห้และคร่ำครวญเลยเขาเสียใจกับบาปที่เขาทำและเขาตอบสนองพระวจนะด้วยการกลับใจที่ใดที่ไม่มีการเผยธรรมประชาชนก็ละทิ้งที่ที่คนไม่รู้ธรรมบัญญัติคนก็ปฏิเสธการสอนต่อจะเป็นเรื่องสำคัญที่เอสราสนใจอย่างมากและทำให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อท่านจะนำการฟื้นฟูลงมาได้และในเนหะมีบทที่8ข้อ13ถึง15เราเห็นว่าในวันที่2หลังจากการอ่านพระคัมภีร์พวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลก็กลับมาหาเอสราอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานยังไม่หายเมื่อยขาเลยวันนี้กลับมาใหม่ขอมาฟังพระวจนะพระเจ้าต่ออีกอยากจะรู้ว่าพระวจนะพระเจ้าสอนอย่างไรเพราะเขาหิวกระหายที่จะเรียนรู้และในที่สุดเมื่อเขาได้ยินได้ฟังเขารู้ว่าเขาพลาดเทศกาลอยู่เพิงไปก็เลยจัดเทศกาลอยู่เพิงขึ้นมาอีกครั้งนึงในอิสราเอลเป็นครั้งแรกหลังจากสมัยโยชูวาบุตรนูนอิสราเอลไม่ได้ทำเทศกาลนี้อีกเลยตั้งแต่สมัยนั้นเขารื้อฟื้นและเปลี่ยนแปลงด้วยการตอบสนองพระวจนะอย่างเป็นรูปธรรมเขาต้องการจะให้พระวจนะพระเจ้านั้นเปลี่ยนชีวิตของเขาจริงๆในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ5ถึง9เฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ5ถึง9พระคัมภีร์บอกว่าจงให้ถ้อยคำเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านและจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้นจงเอาถ้อยคำเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและคาดไว้ที่หน้าผากของท่านเป็นสัญลักษณ์จงเขียนถ้อยคำเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและที่ประตูบ้านของท่านพระคัมภีร์บอกให้คนอิสราเอลสอนถ้อยคำนี้แก่ลูกหลานหน้าที่ของเราจึงไม่ใช่เพียงแต่สอนลูกแก่แต่ต้องสอนคนในบ้านของเราลูกของเราในช่วงเวลาวันต่างๆผมก็จะใช้เวลาเอาพระคัมภีร์ฉบับเด็กมานั่งอ่านกับลูกไปเรื่อยๆนั่งอ่านกับลูกไปเรื่อยๆดูรูปภาพดูอะไรไปเพื่อที่เขาจะได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วันที่เขาเป็นเด็กแล้วพูดถึงถ้อยคำเหล่านี้เมื่อนั่งอยู่ในบ้านเดินตามหนทางนอนลงหรือลุกขึ้นเอาถ้อยคำเหล่านี้ผูกที่ข้อมือของท่านผูกที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญ
คาบไปที่หน้าผากของท่านเป็นสัญลักษณ์คนยิวที่เป็นนักธรรมาจารย์จะมีกลักกลักหนึ่งที่มีพระคัมภีร์ส่วนหนึ่งเป็นเหมือนกล่องเล็กๆสีดำผูกไว้กับเชือกที่หน้าผากของเขาเวลาเดินไปไหนมาไหนเขาจะมีกลักพระธรรมเนี่ยผูกที่หน้าผากเป็นกล่องสีดำๆเพื่อจะประพฤติตามพระคัมภีร์ในตอนในข้อนี้แต่พระเยซูไม่ได้สนใจเราเป็นแค่นั้นเพราะกลักพระคัมภีร์ที่ไม่มีข้อพระธรรมและไม่ได้ถูกเปิดอ่านมันไม่มีความหมายอะไรแต่พระเยซูต้องการให้สิ่งนี้มันอยู่ในชีวิตของเราคือการสอนการถ่ายทอดการศึกษาพระคำของพระเจ้าการสอนจะบีบเราทำให้เราต้องเข้าใจก่อนที่เราจะสอนการสอนจะทำให้เราทบทวนความคิดทำความเข้าใจและเรียบเรียงใหม่ด้วยคำพูดของเราเองก่อนที่เราจะพูดออกไปการสอนจึงเป็นประโยชน์กับตัวเราเองไม่แพ้กับคนที่ได้ยินคำสอนจากเราพี่น้องจะเติบโตขึ้นเมื่อท่านได้เริ่มเป็นผู้เลี้ยงดูแลคนเมื่อเราสอนแม่ก็มีกับคนเราจะเติบโตเร็วขึ้นกว่าเดิม2ทิโมธีบทที่2ข้อ2จึงสอนเราบอกว่าจงมอบคำสอนกับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นต่อไปด้วยมีอยู่4เจเนเรชั่นในที่นี้ที่มีการสอนต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อทำให้พระคำของพระเจ้านั้นได้ออกฤทธิ์ในตัวผู้สอนและผู้ที่ได้รับฟังการสอนไม่เพียงทำให้เราต้องเข้าใจก่อนการสอนยังทำให้เราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราสอนพอเมื่อเราพูดออกไปเราก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราสอนชีวิตเราก็เปลี่ยนทำให้เราเติบโตขึ้นพระเจ้าจึงไม่ได้ต้องการอยากจะใหโบสถ์ทั้งโบสถ์ฟังคนคนหนึ่งสอนแต่เพียงคนเดียวแต่ต้องการให้ทุกคนที่ได้ฟังสามารถไปสอนคนอื่นและทั้งโบสถ์จะกลายเป็นผู้ที่สอนพระวจนะพระเจ้าต่อไปได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการและคาดหวังเป็น3สาระสำคัญเป็นสิ่งที่อาจจะแตกต่างจากการเจิมแตกต่างจากเรื่องราวของการทรงสถิตของพระเจ้าที่เราอาจจะเคยได้ยินเพราะเรามักจะได้ยินในแง่ของการอธิษฐานการนมัสการหรือว่าการอดอาหารหรือการวางมือเจิมแต่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดกับการเจิมของพระเจ้าที่ลงมาสู่เอสราผู้เป็นธรรมบัญญัติว่าฟากหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ไปด้วยเช่นกันคือฟากของพระวจนะพระเจ้าศึกษาพระคัมภีร์ทำตามพระคัมภีร์และสอนพระคัมภีร์ต่อนี่คือ3สิ่งที่มันต้องอยู่ด้วยกันถ้าเราแค่ศึกษาเราไม่ทำตามเปล่าใดที่จะศึกษาไม่รู้จะรู้ไปทำไมรู้เยอะก็รับผิดชอบเยอะถ้าเราทำตามแต่เราไม่สอนต่อมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะเราจะไม่เพิ่มพูนความลึกซึ้งขึ้นในเรื่องราวนั้นๆเราจะไม่แตกฉานเพราะเราจะไม่เรียบเรียงมันด้วยคำพูดของเราเองและสิ่งนั้นจะไม่มาย้ำในตัวของเราให้เกิดความเข้าใจหรือถ้าเราสอนแต่เราไม่ทำเราจะกลายเป็นผู้สอนที่ไม่มีฤทธิ์เดชและคนจะไม่ถูกพลังบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเขาไม่เห็นชีวิตของผู้สอนที่ทำตามสิ่งเหล่านั้นลำดับพระคัมภีร์จึงเขียนแบบมีนัยยะมากเลยศึกษาทำตามก่อนแล้วค่อยสอนเห็นไหมครับลำดับเนี่ยในพระธรรมเอสราเขียนเรียงอย่างนี้ศึกษาทำตามแล้วค่อยสอนมีบางคนสอนแต่ไม่ทำตามนั้นคำสอนไม่มีน้ำหนักคุณต้องทำก่อนแล้วคุณสอนหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าบกพร่องรู้ว่าต้องสอนสิ่งนี้กลับใจก่อนที่จะสอนและคำสอนก็จะมีสิทธิ์เต็มแน่อาจารย์เปาโลกำชับทิโมธีตรงกับที่เอสราพูดเลยครับ1ทิโมธีบทที่4ข้อที่11ถึง15 1ทิโมธีบทที่4ข้อ11ถึง15จัมปโลบอกทิโมธีว่าจงสั่งสอนสิ่งเหล่านี้จงเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อทั้งในทางวาจาการประพฤติในความรักความเชื่อและความบริสุทธิ์สั่งสอนเป็นแบบอย่างจงอุทิศเวลาให้กับการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมให้กับการเทศนาและสั่งสอนจนกว่าข้าพเจ้าจะมาจัมปโลพูด3อย่างนี้เหมือนกันเลยนะสั่งสอนเป็นแบบอย่างอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมให้คนศึกษาพระคัมภีร์ให้คนทำตามให้คนสอนต่อแล้วก็15บอกว่าจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่านต้องทุ่มเทให้กับสิ่งเหล่านี้เมื่อ3สิ่งเหล่านี้บรรจบคุณจะกลายเป็นคนที่นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาได้พระเยซูก็เป็นแบบนี้เอสราก็เป็นแบบนี้เปาโลก็เป็นแบบนี้และกำชับทิโมธีให้เป็นแบบนี้4คนนี้เป็นเครื่องที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการการศึกษาดีจากเราต้องการการทำตามพระคัมภีร์และการสอนปีต่อไปในปี1970มีเกาะเกาะนึงที่มีผู้คนอพยพไปอยู่ในปี1970มีทหาร9คนได้ร่วมกับชาวพื้นเมืองของตาฮิติกบฏกับกัปตันเรือเมื่อกบฏเสร็จพวกเขาก็ลงเรือลำเล็กเดินทางไปตัดสินใจปักหลักบนเกาะเกาะนึงชื่อว่าเกาะพิทเคิร์นเกาะนี้อยู่ในแปซิฟิกใต้มีขนาดเกาะเพียงแค่ยาว3กิโลเมตรและกว้างประมาณ 1.6 กิโลเมตรเท่านั้นเองเมื่อคนเหล่านี้มาด้วยวิญญาณของการกบฏ10ปีต่อมาผู้คนในเกาะก็เริ่มโหดร้ายดุร้ายเขาติดสุราต่อสู้และฆ่าฟันกันจ
จนในที่สุดเหลือผู้รอดชีวิตเพียงแค่2คนเท่านั้นในเกาะก่อนนี้จากทั้งหมดที่อพยพมาเป็นผู้ชาย2คนคือจอห์นอดัมและก็เนทเป็นผู้ชาย2คนเหลือผู้หญิงอีก11คนขอบคุณพระเจ้านะยังดำเนินต่อไปได้และเด็กอีกทั้งหมด23คนในเกาะก่อนนี้พวกเขาฆ่ากันทำร้ายกันจนกระทั่งเหลือผู้ชายอยู่แค่2คนเท่านั้นเองในที่สุดจอห์นอดัมหนึ่งในผู้ชายที่รอดชีวิตเนี่ยก็ไปพบพระคัมภีร์เล่มหนึ่งอยู่ในหีบเก่าเขาเริ่มหยิบพระคัมภีร์เล่มนั้นมาอ่านและฤทธิ์เดชของพระวจนะได้ทำงานในใจที่แข็งกระด้างชั่วร้ายของเขาพระคัมภีร์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของจอห์นอดัมไปอย่างสิ้นเชิงเขามีสันติสุขเกิดขึ้นเขาสัมผัสความรักของพระเจ้าในพระคัมภีร์และมันเข้ามาแทนที่ความชั่วร้ายความเกลียดชังความเมามายและชีวิตเก่าที่เคยเป็นฆาตกรของเขาฆ่าจนกระทั่งไม่เหลือเขาเริ่มกลับใจเป็นคริสเตียนและเริ่มสอนพระคัมภีร์ให้กับเด็กๆที่เหลืออยู่ในเกาะนี้ทุกคนจนเด็กทุกคนได้รับประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านทางพระคัมภีร์เช่นที่จอห์นอดัมได้รับทุกวันนี้เกาะนี้ยังอยู่กลายเป็นเกาะท่องเที่ยวเป็นเกาะที่มีสภาพผู้คนสังคมที่ดีมีประชากรอยู่ในเกาะนี้น้อยกว่าประมาณเกือบ100คนและเกือบทุกคนบนเกาะนี้ล้วนเป็นคริสเตียนผมได้ยินเรื่องราวนี้แล้วผมก็ไปค้นหาดูในวิกิพีเดียลองไปเสิร์ชดูว่ามันเป็นแค่ตำนานเรื่องเล่าหรือเป็นเรื่องจริงสุดท้ายมันถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของเกาะนี้จริงๆชื่อเกาะพิทเคิร์นว่าเกาะนี้เริ่มต้นโดยคนกบฏ9คนร่วมกับชาวเมืองตาฮิติแล้วพวกเขาก็ฆ่าฟันกันจนกระทั่งเหลือเป็นแค่2คนเท่านั้นและจุดเปลี่ยนของเกาะนี้ที่เป็นประวัติศาสตร์ของเกาะก่อนนี้คือพระคัมภีร์ที่เปลี่ยนคนทั้งเกาะนี้มาจนถึงปัจจุบันนี้พี่น้องพระคัมภีร์สามารถจะนำการฟื้นฟูและการรื้อฟื้นมาสู่บ้านเมืองของเราได้มาสู่ครอบครัวของเรามาสู่งานที่เราทำเราอยากจะเห็นชีวิตเราประสบความสำเร็จเรื่องเนื้อเรื่องนี้แต่ถ้าตัวเราเปลี่ยนทุกอย่างก็จะเปลี่ยนตามนั้นได้ถ้าเราจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอยากให้มันมีสิ่งนู้นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับตัวเราโดยตัวเราไม่เปลี่ยนสุดท้ายเมื่อปัญหามามันก็กระจัดกระจายแต่ถ้าตัวเราเปลี่ยนก่อนแม้สภาพแวดล้อมไม่ดีถ้าตัวเราเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้เอเมนไหมครับขอให้พระวจนะพระเจ้าเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องในเช้าวันนี้ให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับมีสิ่งใดที่ท่านอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะขอให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเหลืออยากจะกลับใจเปลี่ยนแปลงบางท่านอาจจะอยากกลับไปหาพระคัมภีร์เล่มนั้นของท่านอยากจะกลับไปเอาพระคัมภีร์รูดซิปเปิดอ่านให้ท่านตัดสินใจวันนี้สิครับเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านั้นในชีวิตส่วนตัวทุกวันบางท่านได้รับการท้าทายใจด้วยเรื่องราวชีวิตของจอร์จมุลเลอร์ที่อ่านพระคัมภีร์จบ100รอบเขาทำสิ่งต่างๆมากมายจริงๆแต่กติกาข้อนึงที่เขาตั้งกับชีวิตคือทุกการเริ่มต้นของวันใหม่เขาจะไม่เริ่มต้นทำสิ่งใดโดยไม่มีเวลาที่ดีกับพระเจ้าและกับพระวจนะของพระเจ้าก่อนให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าได้โปรดช่วยเหลือเราทุกคนให้เราได้สัมผัสการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจิตใจของเราฮาเลลูย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 าพี่น้องอธิษฐานด้วยกันสิครับขอพระเจ้าช่วยให้เราศึกษาพระวจนะพระเจ้าอย่างจริงจังขอให้เราได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างจริงจังอธิษฐานกลับใจกับพระเจ้าว่าจากนี้ไปเราอยากจะสร้างชีวิตของเราอยู่บนพระคำของพระเจ้าขอพระเจ้าให้คริสตจักรของเราถูกสร้างอยู่บนการศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังขอพระเจ้าช่วยเพื่อเราจะไม่ไปทิศผิดทางเพราะการรู้จักพระเจ้าแท้ต้องผ่านพระคัมภีร์ที่พระองค์สำแดงโดยพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าให้เราได้รับการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านพระวจนะของพระองค์ทุกวันเพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงจะเห็นพระเยซูอย่างถูกต้องแล้วเราจะทำตามพระวจนะของพระองค์อาเลลูยาอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับอีกประการหนึ่งขอให้เราทำตามพระคัมภีร์ขอให้เราทำตามพระวจนะขอพระเจ้าช่วยพวกเราที่เราจะเปลี่ยนชีวิตทำตามพระวจนะของพระเจ้าอาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาจจะมีบางสิ่งที่พระวจนะพระเจ้าพูดกับเราและเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้เป็นแบบนั้นขอพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราโดยอัศจรรย์ข้าพระเจ้าเชื่อในถ้อยคำที่ทรงฤทธิ์เดชของพระเจ้า
ข้าพเจ้าเชื่อในพระวจนะพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปข้าแต่พระบิดาเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตข้าพเจ้าขึ้นด้วยความเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ฮาเลลูยา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 เปลี่ยนแปลงภายในของเราเถิดพระบิดาขอทรงสร้างเราขึ้นใหม่เถิดพระวิญญาณฮาเลลูยา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 พระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้เราขอให้การกลับออกจากที่ประชุมแห่งนี้ไปจะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาล